ส่องมองเห็นจะคงเว้นคงกรรมมีดูแงดูงอนประตัดมนดูงางมนุ่งผ้าจุงหางร่ำคู่ก็ดูงามคู่ก็ดูงามดูคำดูง่ายเหมือนอย่างเขาตัดเงื่อนใหม่ยังดูเอามาช่วยกันส่งช่วยกันเสริมมาของเดิมยังมีตาสบายปูสบายยังมีมีเดือนนานกคุ้มรีมีนีรังอย่าให้มันร้างนี่เดือนมาช่วยกันอนุรักษ์เพลงโคราชของเดิมประเพณีเราก็ยังสายตาสั่นว่าเพลงโคราชขึ้นบ้านดอกนาพี่น้องไอ้เชยาชัยชายาชัยชายาชัยชายของนาตาสินนู่นแฟนเพลงเองว่าโพธิ์ผ่องมันทองทาเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นว่าหากินตะนาตะสวนอยู่พอปันอ้วนโคตะสู้โอ้ฉันอ้วนแกสู้ชีพิษชีพิษชีอาชัยชายลูกหลานยาปัญญามีใครต่ออาติพยามานเพลงโคราชพื้นบ้านอยู่คู่มากะยาโมมากะยาโมมาเล่นโชว์พี่น้องคอนโคราชเขาชอบลองนะผมปัญญาหมูได้ขึ้นโรงส่งเสียงว่าเอาสำเนียงมาส่งสารเพลงขอราชพื้นบ้านให้ช่วยดำรงส่งเสริมวันนี้สมาคมเพลงขอราชมารำมาร้องทำนี่ทำนองแม่เพลงเดิมขอเชิญทุกท่านที่กำลังเดินมานั่งฟังเพลงมานั่งฟังดูถ้าเดินฟังไม่เข้าใจต้องมานั่งฟังเพลงโคราชต้องยศนั่งฟังอย่างดีใช่เพราะว่าลำดับการเล่นเพลงโคราชเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เพลงเชิญครับฝ่ายชายจะขึ้นมาเชิญฝ่ายหญิงพอเชิญหมอเพลงผู้หญิงหมอเพลงผู้หญิงขึ้นมาก็จะเป็นเพลงประกาศเพลงประกาศนะครับหลังจากประกาศปุ๊บถามข่าวถามคราวทวงเพลงทวงเพลงทวงเหมือนอย่างพอสมมติว่าคนเราเดินทางมาปะกันปุ๊บก็จีทวงกันแกไปไหนมาแต่ไหนอยู่บ้านไหนอะไรยังไงโอ้ยทำไมบุญสมอ้วนเทะไม่ล่ะเดี๋ยวลองมาฟังครูดีเขาทวงกันเขาจะทวงกันยังไงจะได้ฟังหลายอย่างใช่ที่นี่พี่น้องเองจะได้ดูว่าเพลงโคราชเขาเล่นกันยังไงครับคือเอาเล่าความเดิมนิดนึงครับพี่น้องเพลงโคราชมีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่3ตั้งแต่คุณย่าโมมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่าย่าโมนี่ชอบเพลงโคราชไหนใครเคยไปโคราชบึงเอาใครเคยไปไหว้ย่าโมยกมือขอบคุณมากนะครับคนนั้นบอกย่าโมชอบปลาซับนะจับโมไว้นั่นหลานย่าโมที่แท้จริงเพราะว่าสีเดียวกันสีเดียวกับย่าโมเลยนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการแสดงมานะครับข้างสำคัญสำคัญเขาเรียกว่าการแสดงของมณฑลนครราชสีมานะครับแสดงในงานชุมนุมลูกเสือเล่าครั้งที่1นะครับแล้วก็ได้แสดงณพระที่นั่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถตอนท่านแสดงไปเปิดถนนจอมสุรางค์ยาแล้วก็เสด็จไปเมืองพิมายมีหมอเพลงโคราชชื่อนายรีบ้านสวนข่าว่าเพลงรับเสด็จต่อมาก็ได้รับสถาปนาเป็นขุนอภัยรีเป็นขุนอภัยรีเพลงโคราชก็ยังได้ขึ้นทะเบียน
มรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่กระทรวงวัฒนธรรมภาษาโคราชเพลงโคราชขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่พูดมาดิเองก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมที่อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านเมื่อกี้นี่ของน้องบัวลำพูเมื่อกี้นี่ใช่โอ้ฉันมาไม่ทันบัวจะไปขยับหลดเกือบโดนหลอกล่อขยับกำลังเขียนใบสั่งบอกฉันนุ่งจุงกระเบนวิ่งลากหางมาขยับไม่ทันนะครับพี่ตำรวจแกกระจายดีแกก็เลยให้ขยับไปต้องมาฟังโคดีครับที่ท่วงกันว่ายังไงเด้อนี่นามาปะนากันนะมันก็ต้องท่วงถามกันแต่ว่าเนตน้อยแกอย่าหาว่าฉันนะดอกนาเนตนาว่ามีถามเกินชายชายหากินใหญ่ก็เล่าไปพ่อหนุ่มกระเทือนถามเวรถามกรรมเนตน้อยคนงามต้องถามเก็บจับนมมองระดมมนเกิดเป็นคนเป็นคนก็นุ่มมีอายุแก่ได้ตระไรปีคือยังไม่ล่านุ่มแม่ล่านุ่มแม่เหมือนยังรถวิ่งเซ่เอาพนมนาโมไม่ถามท่วงถามทักไม่ถามลาถามฐานนานนานมาเล่นเห็นหน้ากันสาคนน้องก็ต้องถามถึงงามดูหน้าก็นวลคือยังนายน้องยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งมีภรรยาเอาไว้ด่าแนวมึงแล้วหรือยังน้องภาษาโคราชลูกหลานหลวงพ่อคูณเขาต้องพูดกูมึงโอ้กูมึงเมื่อกี้นี่มึงก็ใครเออเรียกไปเถอะอย่างนั้นเมื่อกี้นี่อธิบายท่าลำเพลงลำท่าจกท่าลำเพลงโคราชจะมีแม่ท่าอยู่ 4-5 ท่าใหญ่ๆนะครับท่าที่1ช่างเทียมแม่อันนี้เป็นท่าพื้นฐานช่างเทียมแม่ปลาไหลพันพวงท่าจกท่าย่องท่าประจันบานเมื่อกี้นี่ท่าจกสำหรับท่าโจ๊กนี่จะเหมาะสำหรับหมอเพลงจังไรครับชอบโจ๊กเขาเนี่ยนะชอบโจ๊กเขาเอ้ยมาถามว่ามีภรรยานี่เอาไว้ด่าแนวเล่นหน้าสะโคนนาหรือยังนอใช่ใช่ใช่ถ้าฉันบอกเรื่องเมียนางจะเชื่อแม่หนูจะให้เล่าอย่างไหนเป็นอย่างเนี่ยอย่างแนวแต่ฉันก็เล่นแต่เพลงโคราชไม่ไปขาดไปเหลือฉันก็เคยมีเมียแต่โดนฝรั่งแย่งไปแล้วฝรั่งแย่งไปแล้วฉันเลยอยู่กับลูกไม่เคยตามไปเลยไปยาเหลียวพูดไม่แยกไม่ยายคนเป็นใครยังไม่อยากใครได้เมียถ้าโดนเมียด่าคนนั้นก็อายเขาร้ายไม่ยอมแต่คนที่อยู่กับฉันตอนที่ยังไม่หนีฉันไปอยู่ด้วยกันก็เป็นคนดีไม่ด่าสามีจักที่ดอกพอเขียดขึ้นมามีเตะกระดูดด่าโคตรเอาทิ้งเดียวเมียไม่เคยด่าสามีไม่เคยด่าผัวเลยไม่เคยถ้ามันเขียดขึ้นมามันว่าไงมีแต่คนพ่อคนแม่มึงด่าคนพ่อคนแม่เลยเองเลยไม่ต้องทุกข์เพราะว่าเขามันไม่ได้ด่าเองก็ไม่เครียดเลยแล้วไม่ต้องเครียดไอ้ยังดีไม่นานนี้ไปเลยอย่างนั้นสาคนนางนี่มาเจอ